้องใช่ค่ะคุณรู้ไหมคะฉันเกือบจะเชื่อคำแก้ตัวของเขาแล้วอะเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะฟังอะแล้วพอวันเนี้ยฉันก็มาเจอไอ้เนี่ยอยู่ในสูตรที่ขวานอยู่ในห้องทำงานของเขาอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเขาอะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสกปรกนี้จริงไม่ต้องห่วงนะครับคุณเอเชียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมให้คุณสู้ปัญหาคนเดียวแน่นอนเอเชียใช่ไหมครับค่ะยินดีได้รู้จักครับโอ้ยนักเรียนเป็นอะไรเนี่ยลูกสาวที่บ้านลูกน้องกลับมาอีกแล้วเลยแนะนำตัวนิดนึงนะฮะนี่นี่ลายไหมฮะลายไหมครับคือเขาเป็นคนขับรถคุณอาจจะงงไม่เคยเห็นใช่ป่ะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่เลยมาจากต่างจังหวัดก็ยังงมึนๆเบอร์เบอร์อย่างนี้เดินเข้าผับยังงงเลยเฮ้ยผับอะไรแสงอะไรตกใจเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็เลยต้องให้เขาคอยติดสอยให้ตามผมมาตลอดเพราะว่าเขาจะได้ชินเส้นทางมากยิ่งขึ้นคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ถึงแม้หน้าตาเขาจะน่าเกลียดฟันก็จะฟันก็ฟันสวยอยู่โอเคแต่ว่าคุณคงจะไม่รังเกียจเขาใช่ไหมฮะไม่เลยค่ะไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณเอเชียนี่เป็นคนที่สวยและยังใจดีนะครับเนี่ยไม่เหมือนคนบางคนฮะใจดำเรื่องตัวดำทานอะไรไหมอ่ะคะแหมเป็นห่วงเป็นใยผมด้วยนะครับแหมจะไม่ทานอะไรตั้งแต่เช้าเลยครับงั้นก็สั่งอาหารได้เลยนะคะตามสบายไม่ต้องเกรงใจค่ะเอเชียเรียนเองครับน้องสั่งอาหารหน่อยอะไรดีครับขอบคุณนะครับเอเชียค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เกรงใจนะครับตามสบายค่ะเอายำวุ้นเส้นใส่กุ้งแล้วก็เอาหมูทอดกระเทียมแล้วก็เอาหมูแดดเดียวอีกเน้นหมูเฮ้ยแล้วก็เอาปลาหมึกแยกไส้พอได้ไหมแล้วก็เน้นถั่วพอได้ป่ะถั่วแล้วก็มีพอได้ป่ะลาบเป็ดลายไหมแล้วก็เอาลายมั้งลายไหมพริกกระเทียมพริกไทยลายไหมผักกุ้งไฟแดงพอแล้วมั้งเป็นปักกิ่งลายไหมแล้วก็เอากุ้งเส้นขวดขวดเกลือป่านนี้ครับคือพี่องศาสัญญากับพี่ได้ไหมว่าถ้าเกิดพี่บอกองศาไปแล้วว่าองศาจะต้องไม่เล่าให้ใครฟังครับสงสัยว่าลายเมฆกับเขานอกใจพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรเอกสารพวกนี้อะครับคือพี่เข้ามาหาหลักฐานอะไรบางอย่างอะเผื่อว่าลายเมฆอ่ะเขาจะเอามาเก็บเอาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกสลิปบัตรเครดิต
หรือว่าสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดคือเผื่อว่าเขาจะเอาไปซื้อให้ผู้หญิงที่ไหนอ่ะพี่จอมครับแต่ว่าโต๊ะพี่เมฆไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับลายเมฆเขาดีอ่ะคือคนอย่างลายเมฆอ่ะเขาไม่มีทางเก็บหลักฐานเอาไว้ใกล้ตัวเขาหรอกเพื่อว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะจับเขาได้ง่ายๆไม่อย่างนั้นน่ะพี่จะมาเที่ยวลือคนอย่างนี้หรออะไรครับพี่จอมแต่ว่าที่พี่ค้นอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารลับของราชการเลยนะครับพี่รู้ว่าพี่ผิดจ้ะองศาแต่ว่าองศาเข้าใจหัวอกคนเป็นเมียเอ้ยหัวอกคนเป็นแฟนอย่างพี่ใช่ไหมว่ามันขมขื่นแค่ไหนเมื่อคนที่เรารักอะปันใจไปรักคนอื่นว่าแต่พี่เข้ามาที่นี่ได้ยังไงอะครับเข้ามาคือพี่แอบปั๊มกุญแจไหลแม่ขวายน่ะคือเผื่อว่าเวลาที่ไหลแม่เขาบอกพี่ว่าเขาจะต้องเข้ามาทำงานดึกๆเดินๆที่ออฟฟิศพี่จะได้เข้ามาเช็คได้อะว่าเขาเข้ามาทำงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบมาทำบัตรสีบัตรเถลิงกันแน่อะว่าแต่ว่าองศาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหรอเขากลับไปกันหมดแล้วนี่อ๋อพอดีผมลืมของไว้ครับเลยกลับเข้ามาเอาแล้วก็เห็นไฟห้องนี้เปิดอยู่ก็เลยเข้ามาดูไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจ๊ะนี่จะไปบอกใครนะครับเป็นไงเค้นอะไรจากแฟนเจ้าหลายเมฆได้บ้างอะฮะจำไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยครับนี่ขนาดถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจนมุมอะครับเอ๊ะองศาไอ้สายรับระดับป้าอย่างนี้เนี่ยนะต่อยมันอะไรจะโดนฆ่าตายแกอย่าคิดว่ามันจะขายเรามาง่ายๆไว้งั้นเราจะทำไงกันดีครับไอ้พวกนี้พวกอีแอบแต่ต่อให้มันแอบเรามิดชิดขนาดไหนเนี่ยนะมันมีอยู่อย่างหนึ่งเว้ยที่มันแอบเราไม่ได้อะไรครับก็สัญชาตญาณของมันไงคุณจักรวาลหมายถึงเขามีฉายาเลยนะอะไรเมีย4กิ๊ก6แล้วก็หมกเม็ดอีก12